รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ด็อกเตอร์ออนแอร์นะคะผู้ชมสำหรับวันนี้เรามีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของผิวหนังเจอแดดไม่กลัวร้อนจนละลายแต่กลัวกลายเป็นมะเร็งผิวหนังเอ๊ยยังไงพูดคุยกับคุณหมอรับเชิญในรายการวันนี้ค่ะแพทย์หญิงวริษฐาดารารัตนโรจน์อายุรแพทย์เฉพาะทางโรคผิวหนังโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่หนูค่ะค่ะนะคือบางคนมีความรู้สึกว่าเอาก็แค่เจอแดดเนี่ยทำไมต้องกลัวถึงขนาดเป็นมะเร็งผิวหนังจริงๆมะเร็งผิวหนังคืออะไรคะคุณหมอมะเร็งผิวหนังเนี่ยก็คือการที่มีการเติบโตของเซลล์บริเวณผิวหนังนะคะที่มากเกินผิดปกติเกินกว่าที่ร่างกายจะควบคุมได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมะเร็งผิวหนังสามารถเกิดได้จากทั้งเซลล์บริเวณของเม็ดสีในผิวหนังเราเองนะคะหรือมะเร็งฝอยหรือเป็นเซลล์อื่นๆก็ได้ค่ะก็จะเป็นมะเร็งอีกกลุ่มนึงที่แยกออกมาก็คือเป็นมะเร็งที่ไม่ใช่ฝอยนะคะค่ะคือมันมีหลายรูปแบบหรือว่ายังไงคะคุณหมอใช่ค่ะมีหลายรูปแบบค่ะค่ะมันมีแบ่งเป็นประเภทไหมคะว่าประเภทไหนยังไงลักษณะแบบไหนถึงจะเรียกว่าเป็นมะเร็งผิวหนังก็คือปกติเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆเลยคือกลุ่มมะเร็งไฝกับกลุ่มที่ไม่ใช่มะเร็งไฝการที่เราแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆเนื่องจากว่ามะเร็งไฝเนี่ยมันจะค่อนข้างมีพฤติกรรมที่รุนแรงนะคะหมายถึงว่าค่อนข้างลงลึกได้หรือว่าไปไกลได้กระแพร่กระจายได้รวดเร็วค่ะแต่ว่ากลุ่มที่ไม่ใช่มะเร็งไฝเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างอยู่กับที่ไม่กระจายโตช้ารักษาเนี่ยก็จะง่ายกว่าค่ะทีนี้ลักษณะมันมองเห็นจากภายนอกไหมคะคุณหมอว่าอันนี้น่าจะเป็นลักษณะของมะเร็งผิวหนังมะเร็งผิวหนังนี่คือโชคดีอย่างนึงพอมันอยู่ข้างนอกเนาะบนผิวเราก็จะสามารถสังเกตมันได้นะคะจะไม่เหมือนอวัยวะอื่นๆที่อาจจะต้องมีการตรวจอะไรเพิ่มเติมลึกซึ้งลงไปนะคะสำหรับผิวหนังเนี่ยถ้าเราสามารถจะดีเทคหรือว่ามองเห็นความผิดปกติได้รวดเร็วเนี่ยการรักษาการวินิจฉัยเริ่มเร็วโอกาสที่จะหายขาดเนี่ยสูงมากก็คือเป็นมะเร็งที่มีพยากรณ์โรคที่ดีค่ะค่ะสถิติเป็นเยอะไหมคะคนไทยเป็นเยอะไหมในคนไทยเนี่ยถ้าเป็นข้อมูลจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ4คนต่อแสนคนค่ะที่เราพบนะคะเท่าๆกันทั้งเพศชายแล้วก็เพศหญิงค่ะแต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติเนาะก็จะเจอเยอะกว่าเลยคือเจอเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะของมะเร็งทั้งหมดที่เจอในทั่วโลกนะคะอย่างในอเมริกาเนี่ย1คนจาก5คนเนี่ยจะต้องได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งผิวหนัง1ครั้งในชีวิตเลยทีเดียวคือเจอมากจริงๆค่ะทำไมต่างชาติเจอเยอะกว่าเราอ่ะอันเนื่องมาจากว่าเขาเองเนี่ยมีพันธุกรรมที่มีความเสี่ยงเนาะผิวเขาขาวมากนะคะการที่มีผิวขาวเนี่ยก็เหมือนกับว่าไม่มีปราการอะไรที่จะช่วยป้องกันแสงแดดซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญของการเกิดมะเร็งผิวหนังเลยก็จะพวกเรานี่ก็จะโชคดีนะพวกเรามีผิวที่สีเข้มกว่าขาวค่ะเรามีปราการโดยธรรมชาติ ดังนั้นอัตราการเกิดมะเร็งเนี่ยจะน้อยมากนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นต่างชาติที่ผิวขาวผมบลอนด์ผมแดงพวกเนี้ยอันดับ หนึ่งเลยเขาจะเจอเยอะสุดอย่างนี้เราควรภูมิใจที่เราไม่ขาวไหมคะใช่เรามีประกันทางธรรมชาตินะคะก็เราคนดีใจเลยค่ะจริงๆสาเหตุและปัจจัยนอกจากแสงแดดมีอย่างอื่นไหมคะที่ทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้มีอะไรมาทำให้เป็นได้บ้างก็มีอีกนะคะก็ถ้าปัจจัยภายในน้อยอย่างที่กล่าวไปแล้วถ้ามีประวัติครอบครัวเราเป็นเราก็จะมีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นละว่าเรื่องของปัจจัยภายนอกนะคะก็จะเป็นเรื่องแสงแดดอันดับหนึ่งเลยค่ะการโดนแดดที่รุนแรงเรื้อรังมานานนะคะหรือประวัติตอนเด็กๆนี่ออกแดดจนแบบโหเบิร์นไหม้ขนาดเป็นตุ่มน้ำห้องใสบ่อยๆอะไรเงี้ยก็จะเพิ่มความเสี่ยงเยอะมากเลยนะคะปัจจัยภายนอกอื่นๆอีกเช่นในกลุ่มคนไข้ที่ภูมิคุ้มกันเขาบกพร่องเนาะอาจจะมีโรคประจำตัวบางอย่างเช่น HIV หรือว่าโรคประจำตัวที่เขาต้องทานยากดภูมิคุ้มกันนะคะเมื่อภูมิคุ้มกันเราต่ำแน่นอนละเราก็มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งได้มากขึ้นค่ะ
หรือคนไข้ที่เขาได้รับการฉายแสงเพื่อรักษาโรคอื่นมาก่อนซึ่งส่วนมากอาจจะเป็นมะเร็งที่เนาะพอฉายแสงเนี่ยก็เช่นเดียวกันเหมือนกับเราได้รับแสงที่ผิดปกตินะคะก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งในบริเวณนั้นได้มากขึ้นหรือในคนโบราณเนาะยุคที่แบบยังเรายังมีทานยาต้มยาหม้อบ่อยๆนะคะยาลูกกรอนพวกเนี้ยอันเนี้ยมีความเสี่ยงที่จะได้รับสารหนูมากผิดปกติดังนั้นเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆนี่อาจจะเริ่มพบเนื้อเยื่อที่เริ่มจะกลายเป็นมะเร็งหรือเป็นมะเร็งผิวหนังร่วมด้วยอีกทั้งแบบสารหนูเนี่ยเราสามารถเจอได้ในแหล่งน้ำที่มันมีการปนเปื้อนนะคะที่เป็นน้ำบาดาลที่อาจจะมีอยู่ใกล้แหล่งโรงงานที่เขาปล่อยตัวสารหนูออกมากลุ่มเนี้ยก็จะเสี่ยงมากขึ้นส่วนกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่เสี่ยงนะคะนี่อาจจะแนะนำเลยก็คือการสูบบุหรี่นะแต่ว่าบุหรี่ความเสี่ยงของหลายๆมะเร็งในร่างกายเราอยู่แล้วนะคะเนื่องจากนิโคตินในบุหรี่มันเป็นสารก่อมะเร็งเนาะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายอะค่ะก็จะเป็นคนที่เขาอาจจะมีแอคทิวิตี้ที่ค่อนข้างเอาท์ดอร์เยอะเนาะด้วยอาชีพหรือว่างานอเดเรกต่างๆที่เขาต้องสัมผัสแดดตลอดก็ต้องระวังค่ะค่ะคุณหมอนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วสารบางอย่างที่ทั้งที่เป็นภายนอกนะหรือว่าที่เราทานเข้าไปบางทีก็มีผลเหมือนกันอย่างเงี้ยทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังได้แม้ว่าจะมาจากการรับประทานรับประทานก็เนี่ยจะเป็นตัวนี้เลยค่ะก็จะเป็นสารหนูเนาะที่ได้รับจากการรับประทานหรือว่าคนที่เขากินยากดภูมิคุ้มกันเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้ภูมิคุ้มกันเขาด้อยลงอาจการเกิดมะเร็งจริงก็หลายชนิดแหละที่จะเพิ่มขึ้นลงทางมะเร็งผิวหนังด้วยอย่างถ้าเป็นปัจจัยภายนอกสารที่แบบว่ามาโดนผิวหรืออะไรมีไหมคะที่แบบว่ามันมีบางชนิดสารบางอย่างที่เวลาโดนผิวหนังแล้วมันอาจจะทำให้เป็นมะเร็งผิวหนังได้นอกจากแดดนอกจากคือยังไม่ได้มีรายงานโดยตรงนะคะว่าแบบเฉพาะสารอะไรที่รุนแรงเลยมากแต่ว่าเราเชื่อว่าถ้าเกิดเรามีการสัมผัสสารเคมีที่เกิดการทำลายของผิวหนังจนเกิดเป็นแผลลึกอย่างเงี้ยค่ะรวมทั้งพวกไฟไหม้หรือแผลน้ำร้อนลวกกลุ่มเนี้ยที่ทำให้เกิดเป็นแผลที่หายช้ามากๆเนี่ยในอนาคตเนี่ยแผลเรื้อรังพวกนี้สามารถเติบโตกลายเป็นมะเร็งได้เช่นกันค่ะค่ะนะคะแล้วทีนี้เนี่ย อย่างตอนนี้ที่ส่วนใหญ่จะมีปัญหากันเรื่องของสภาพอากาศมีฝุ่นละออง PM หรืออะไรเงี้ยพวกนี้มีผลต่อผิวหนังไหมคะนอกจากระบบทางเดินหายใจหรือว่าปอดค่ะเนื่องจากว่า PM 2.5 เนี่ยยังเป็นเรื่องที่แม้ว่าน่าจะมีมานานแล้วแต่ว่าการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจำกัดแหละในระยะยาวเรื่องของการว่าทำให้เกิดมะเร็งผิวหนังโดยตรงเลยไหมเนี่ยยังไม่มีการศึกษาที่ออกมาชัดๆแต่ว่าตามทฤษฎีถามว่าสามารถมีผลไหมก็สามารถมีผลได้ค่ะเพราะตัวมันเองก็สามารถทำให้เกิดการแปลงของเซลล์ทั้งบริเวณเยื่อบุเนาะทางเดินหายใจหรือว่าผิวหนังได้ค่ะคุณหมอพอคุณหมอบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นที่เจอมะเร็งผิวหนังจะเป็นพวกผิวขาวถ้าผิวคล้ำก็ถือว่าเขาเรียกว่ามีภาษีกว่าพี่หญิงก็เลยบอกว่าอย่างนี้เนี่ยคนเชื้อสายแอฟริกันก็คือสบายไปเลยใช่ไหมคะคุณหมอถามว่าเกิดน้อยกว่าอันนี้ตามสถิติน้อยกว่าเลยค่ะแต่ว่าของเขาอาจจะเป็นข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือเวลาถ้ามันเกิดแล้วเนี่ยมันจะดูค่อนข้างยากอาจจะดิบๆที่ต้องหาค่ะนั่นหมายความว่าเวลาเป็นเนี่ยมันจะออกสีคล้ำๆเหรอคะเพราะเลยกลายเป็นคนที่ผิวสีหน่อยก็จะมองยากก็ขึ้นกับว่ามะเร็งชนิดไหนด้วยคือเรื่องของสีเนี่ยเป็นได้ทั้งสีชมพูสีแดงหรือว่าไปโทนสีดำได้หลายโทนเลยโดยเฉพาะว่าถ้ามันเป็นระยะแรกๆสีอาจจะยังไม่ชัดเนาะเหมือนกับเป็นผื่นผิวหนังอักเสบหรือเปล่าถ้าเป็นในคนทั่วไปเราก็จะอาจจะนึกว่าแค่ผิวหนังอักเสบแลหรือว่าแผลที่หายช้าหรือเป็นตุ่มไฝที่เกิดขึ้นใหม่ถ้าเราไม่ได้ไปสังเกตมากอาจจะหรือเราไม่ได้มีความรู้มาก่อนว่าต้องระวังเราอาจจะพลาดการวินิจฉัยไปได้ค่ะอย่างนี้เราจะสังเกตยังไงคะมันมีสัญญาณเตือนหรือมันมีอะไรฟ้องว่าถ้ามีอะไรผิดปกติลักษณะแบบไหนดีที่เราควรจะต้องไปพบแพทย์แล้วหรอเราอาจจะเข้าข่ายมะเร็งผิวหนังก็คืออย่างแรกนะคะอย่างมะเร็งฝ่ายเนาะเรายกตัวอย่างอันแรกก่อนเลยที่เจอน้อยแหละความจริงแต่เนื่องจากพอมันรุนแรงค่อนข้างมีพฤติกรรมแบบก้าวร้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็เลยอยากให้คนไข้เนี่ยเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะตัวมะเร็งไฝเนี่ย
ในกรณีที่เดิมเรามีไฝมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากเนี่ยมักจะไม่มีปัญหาถ้ามันไม่ได้กลายหน้าตาหรือกลายรูปร่างไปข้อควรระวังคือเอ้ยไฝที่ดันมาเกิดตอนที่เราอายุเยอะแล้วนะคะหรือไฝเดิมที่มีคุณลักษณะเปลี่ยนไปเช่นจากเดิมก็รูปร่างดูสมมาตรดีกลายเป็นดูเอ้ยไม่สมมาตรข้างนึงโตกว่าข้างนึงนะคะอันนี้ก็คือต้องระวังละข้อ2ก็คือขอบเนี่ยมันจะเริ่มดูไม่ค่อยชัดค่ะจากการที่เราวาดได้ขอบเขตชัดเจนกลมๆประมาณนี้หรือรีๆประมาณนี้มันก็จะเริ่มขอบมันไปตรงไหนหน้าหรือว่าเริ่มจะไม่ดูขรุขระไม่เรียบเนียนนะคะข้อ3ก็คือสีค่ะถ้าสีที่ดีเนี่ยควรจะเป็นสีเนียนๆโทนเดียวเรียบๆนะคะแต่ถ้าเริ่มมีหลายสีอันนี้ต้องระวังละข้อ4ก็คือเรื่องของเส้นผ่าศูนย์กลางค่ะถ้าเริ่มใหญ่กว่า6มิลเมื่อไหร่นี่ต้องระวังเลยนะคะ6มิลนี่ก็ขนาดเดียวกันกับยางลบที่อยู่บนปลายดินสอค่ะง่ายๆเนาะก็จะได้แบบเอาไว้เทียบง่ายๆนะคะข้อสุดท้ายนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงคือไฝเนี่ยถ้าอยู่นิ่งๆหน้าตาแบบเดิมมาตั้งแต่เราเด็กๆนี่เราก็คงไม่ต้องกังวลแต่ถ้ามันมีลักษณะที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นในปัจจัยอะไรก็ตามที่หมอกล่าวขึ้นมาสี่ข้อข้างต้นเนี่ยต้องระวังก็ควรรีบมาให้คุณหมอช่วยดูค่ะค่ะอันนี้เป็นแบบอุ้ยกำลังจะดีใจพี่หญิงบอกอุ้ยกำลังดีใจเลยว่าถ้าสีเข้มแล้วเนี่ยน่าจะปลอดภัยกว่าแต่เวลาเป็นแล้วดูยากไม่เป็นไรพาไปตรวจเป็นประจำน่าจะสังเกตเห็นคุณหมอถ้าในเมื่ออันนั้นเดี๋ยวเรากลับมาคุยเรื่องมะเร็งไฝกันต่อนะคะถ้าในเมื่อกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่เจอเยอะคุณหมอบอกเจอในชาวต่างชาติแล้วในกลุ่มคนไทยล่ะคะคนไทยเนี่ยกลุ่มไหนคือกลุ่มที่เราเจอบ่อยมะเร็งผิวหนังกลุ่มที่เจอบ่อยก็คือคนที่มีอาชีพหรือว่างานในแหล่งสัมผัสกับแดดเยอะๆค่ะเช่นชาวไร่ชาวนาชาวสวนตอนนี้เลยหรือว่าคนที่เขาเป็นนักกีฬาเลาะแล่นเรือกอล์ฟพวกเนี้ยจะเจอได้บ่อยค่ะว่ายน้ำก็คือคนที่ออกแดดใช่ค่ะก็แสดงว่าบ้านเราส่วนใหญ่แสดงว่าบ้านเราส่วนใหญ่จะเจอบ่อยในคนที่สูงอายุก็จะเป็นคนที่เขาเคยได้รับพวกประวัติรับสารหนุ่มมาก่อนอ๋อเหมือนกับว่าปัจจัยเสี่ยงบ้านเราหลักๆเลยคือแดดเลยคือแสงแดดแดดเป็นหลักใช่ค่ะอ่ะกลับมาที่เรื่องของมะเร็งไฝกันต่อที่คุณหมอบอกว่าถ้าเป็นมะเร็งไฝเนี่ยมันน่ากลัวหรือมันมีข้อแตกต่างระหว่างมะเร็งไฝกับมะเร็งทั่วไปยังไงคะคือเนื่องจากมะเร็งไฝเป็นมะเร็งที่มันโตค่อนข้างลึกนะคะสามารถลงลึกได้แล้วก็กระจายไปเข้าสู่ระบบน้ำเหลืองหรือว่าระบบหลอดเลือดได้เร็วแล้วก็ไปได้ไกลดังนั้นเป็นอะไรที่ถ้าเราเริ่มดีเทคได้ตั้งแต่แรกเนี่ยจะเป็นประโยชน์เพราะว่าจริงๆแค่ลึกเกินกว่า1มิลลิเมตรเนี่ยเราก็ต้องเริ่มหาแล้วว่าเฮ้ยมันเริ่มเข้าสู่ระบบทางเดินน้ำเหลืองหรือยังในขณะที่ถ้าเป็นมะเร็งชนิดที่ไม่ใช่ไฝเนี่ยอัตราการเติบโตหรือว่าลงลึกก็จะช้ากว่ามากอาจจะในระดับความลึกเท่ากันเราไม่จำเป็นต้องตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมเยอะขนาดนั้นแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะว่ามันลึกขนาดไหนยังไงหรือยังหรือมันมองด้วยตาเปล่ารู้ไหมคะก็จะรู้ว่าลึกขนาดไหนจริงคือต้องตัดชิ้นเนื้อออกไปดูค่ะเพราะว่าเวลามะเร็งผิวหนังมันโตลงลึกลงไปข้างล่างเนาะดังนั้นเนี่ยการตัดชิ้นเนื้อคือตัดตัวฝ่ายนั่นแหละออกมาคุณหมอพยาธิแพทย์เนี่ยเขาก็จะสามารถบอกเราได้ว่าตัวก้อนนี้กำลังลงลึกประมาณไหนหรือว่าเขาเห็นแล้วยังว่ามันเริ่มเข้าสู่เส้นประสาทหรือว่าเส้นเลือดเล็กๆบริเวณแถวนั้นซึ่งก็จะเป็นลักษณะที่หมอบอกว่าเริ่มอันตรายอย่างนี้มะเร็งไฝกับมะเร็งผิวหนังทั่วไปอันไหนเจอเยอะกว่ากันคะหมอสำหรับคนไทยนะยังเป็นมะเร็งผิวหนังทั่วไปอยู่ค่ะก็ชนิดที่เจอบ่อยสุดยังเป็นเบซัลเซลล์คาร์ซิโนมานะคะเป็นยังไงคะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตโชว์รูปให้ดูนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของตัวเบซัลเซลล์คาร์ซิโนมาที่บอกว่าเจอเยอะที่สุดแต่ว่าพฤติกรรมมันอ่อนโยนที่สุดเนาะค่ะแล้วก็สามารถจะมาด้วยลักษณะของผื่นที่มีอาจจะเป็นผื่นที่ไม่หายหรือเป็นแผลเรื้อรังนะคะมีรอยยุบมีแผลยุบลงไปตรงกลางก็ได้นะคะมักจะมีแบบสีชมพูบางครั้งเนี่ยตรงขอบมันจะยกขึ้นแล้วก็ม้วนเข้าข้างในค่ะ
ภาษาชาวบ้านเรียกจะบอกว่าเอ้ยเหมือนฟันเหมือนหนูแทะมาเหมือนเป็นแผลที่เหมือนโดนอะไรแทะมาแล้วไม่หายสักทีนะคะเรื่องของสีส่วนมากสีชมพูได้หรือบางครั้งก็เป็นสีมีเม็ดสีดำเข้ามาร่วมด้วยก็ได้เช่นกันนะคะซึ่งเราอาจจะบางทีถ้ามันเล็กๆเราอาจจะนึกว่าเป็นมะเร็งฝอยเนาะแต่ว่าการที่มาพบแพทย์เราจะสามารถช่วยบอกท่านได้ว่าอันนี้คือมะเร็งชนิดใดนะคะส่วนรูปขวาบนนะคะที่เป็นรูปตรงแก้มอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงที่พบได้บ่อยของตัว basal cell carcinoma คือเป็นตุ่มสีชมพูดูเงาๆนวลๆเรียบๆค่ะซึ่งบางทีก็มีคนไข้เหมือนกันที่คิดว่าเป็นไฝแต่ว่าเขาเพิ่งมาเป็นตอนอายุเยอะทำไมแปลกจังเลยแล้วก็ดูโตขึ้นเร็วอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อ๋อมาดูสรุปว่าไม่ใช่ไฝนะคะเป็นมะเร็งผิวหนังค่ะค่ะนี่คือลักษณะทั้งหมดเลยของชนิดนี้ใช่ของชนิดนี้ที่เป็นที่เจอที่บ่อยที่สุดมีลักษณะแบบอื่นอีกไหมคะที่อาจจะเกิดขึ้นได้ว่าอันนี้อาจจะลักษณะของมะเร็งผิวหนังก็มีมะเร็งอีกชนิดหนึ่งเดี๋ยววันนี้เราพูด3ชนิดที่เจอบ่อยที่สุดนะคะเราพูดมะเร็งไฝไปแล้วที่รุนแรงสุดเนาะอันที่2คือ basal cell ก็คือชนิดที่อ่อนโยนที่สุดแล้วก็เจอบ่อยที่สุดนะคะแล้วก็อันที่3นะคะเดี๋ยวขอภาพนิดนึงนะคะตัวอันที่3เนี่ย squamous cell carcinoma จะเป็นชนิดที่เจอบ่อยรองจาก basal cell carcinoma นะคะกลุ่มพวกนี้เนี่ยจะมาด้วยเรื่องของตัวเหมือนผิวหนังอักเสบที่ดูแบบคำได้แข็งๆไตๆมีขุยมีสะเก็ดหนาๆข้างบนแล้วก็ไม่หายค่ะเดี๋ยวขอภาพถัดไปค่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ค่ะอันนี้นะคะประมาณนี้นะคะอันนี้ตัวอย่างใช่นี่ก็คือ squamous cell carcinoma แล้วก็จะเห็นได้ว่าคนไข้จะมาด้วยลักษณะของผื่นคำได้เป็นไตแข็งๆนะคะข้างบนมีสะเก็ดนะคะแห้งๆแล้วแต่นะคือบางทีอาจจะมาด้วยเรื่องของตุ่มที่มีเลือดออกรู้สึกว่าเลือดออกง่ายจับนิดจับหน่อยเกานิดเกาหน่อยก็ออกแล้วอย่างเงี้ยก็เป็นได้ค่ะซึ่งตำแหน่งเนี้ยสามารถเกิดโดยมากจะเกิดตรงที่โดนแดดเยอะๆเช่นหลังมือหรือริมฝีปากล่างเนี่ยใบหูก็จะเป็นแอเรียที่เจอได้บ่อยแล้วก็เราอาจจะหลงลืมที่จะสังเกตไปค่ะทั้งเจ้าชนิดที่อ่อนโยนกับเจ้าชนิดนี้มันต่างกันยังไงคะทำไมคุณหมอถึงบอกว่าอ่อนโยนกว่าตะกี้มันอ่อนโยนกว่าอ่อนโยนกว่าในแง่ไหนอ่อนโยนกว่าในแง่ว่าพอเป็นแล้วเนี่ยโตช้ากว่าเบสโซเซลจะโตช้ากว่าแล้วก็ไม่ค่อยลงลึกเท่าค่ะในขณะที่สแควร์มัสเซลเนี่ยโตเร็วกว่าแล้วก็ลงลึกได้มากกว่าแต่อย่างไรก็ตามก็จะไม่ได้รุนแรงเหมือนกับตัวมะเร็งไฝค่ะค่ะกลายเป็นมะเร็งไฝแหละแรงสุดนะคะใช่นะทั้งหมดนี้สมมติว่าคือบางทีถ้าเราเห็นอะไรผิดปกติบนผิวหนังแล้วเราก็ไม่แน่ใจเวลาจะไปหาคุณหมอไปตรวจคือบางคนก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยมันมีนิดๆหน่อยๆมีความอาจจะมีความผิดปกตินิดนึงอยู่บนผิวหนังเราที่มันจะใช่หรือไม่ใช่หรือบางคนบอกว่ามันน่าจะเป็นแผลหรือเป็นอะไรบางอย่างไม่นิ่งนอนท่านนิ่งนอนใจจะเป็นยังไงถ้าไม่ไปพบแพทย์ถ้าเกิดไม่มาพบแพทย์เนาะโดยส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่มะเร็งฝอยโอเคมันโตช้าอยู่แล้วล่ะกว่าคนไข้อาจจะสังเกตตัวเองว่ามันไม่หายจริงแล้วมันโตจริงเนี่ยอาจจะเป็นอยู่ที่เฉลี่ยอาจจะ3ถึง6เดือนเลยที่คนไข้จะเริ่มเอะใจแล้วก็จะมาพบแพทย์ส่วนกลุ่มมะเร็งฝอยเนี่ยจริงๆแล้วคนไข้หลายๆคนที่มาเนี่ยมักจะตรวจพบจากการเราสกรีนตรวจร่างกายให้เขาเสียมากกว่ายกเว้นว่ามันชัดแล้วจริงๆเช่นเขารู้เลยว่าเอ้ยฝอยเม็ดเนี้ยสีเปลี่ยนนะเริ่มแบบมีความตะปุ่มตะป่ำมีความสีไม่สม่ำเสมอก็อันนั้นจะเจอน้อยกว่าที่เราเจอโดยการพยายามสกรีนให้คนไข้โดยตรวจร่างกายประจำปีอะไรเงี้ยค่ะเวลาตรวจมะเร็งผิวหนังเขาตรวจยังไงคะคุณหมอค่ะโดยส่วนมากถ้าคนไข้มีความเสี่ยงเนาะเราก็จะแนะนำให้คนไข้มาตรวจทุกปีเหมือนเวลาที่เราเช็คอัพตรวจเลือดประจำปีนี่แหละแล้วก็จะตรวจทุกแอเรียเลยค่ะตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยนะคะพยายามดูรวมทั้งดูในช่องปากซอกมือซอกเล็บตรงอวัยวะเพศพวกนี้ก็เกิดได้นะคะจุดที่เรามักจะหลงลืมก็เช่นหูกับปากกล้ามเนื้อกล้ามเท้าแล้วก็อวัยวะเพศนี่แหละหรือหลังนะเพราะว่าเราก็คงมองหลังตัวเองไม่ค่อยถนัดเลยหมอก็ตรวจ
ทุกจุดเลยที่มีความต้องสงสัยนะคะเราก็จะใช้เครื่องมือแบบนี้นะคะซึ่งมันเป็นแว่นขยายพิเศษของหมอผิวหนังนะคะเป็นอาวุธคู่กายที่เอาไว้ส่องดูค่ะว่าเม็ดไหนที่ต้องสงสัยว่าเข้าข่ายจะเป็นมะเร็งผิวหนังเราอาจจะแนะนำว่าคนไข้ตรวจตัดเพื่อตรวจพิสูจน์ไหมคะว่าอันเนี้ยเป็นมะเร็งผิวหนังจริงๆไหมหรือในกรณีถ้าอย่างน้อยเราต้องเฝ้าสังเกตอะค่ะเช่นในช่วง 2-3 เดือนหลังจากนี้ถ้าตุ่มนี้ยังไม่หายไปหรือมันมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอันเนี้ยแนะนำว่ายังไงก็ควรต้องตัดพิสูจน์ชิ้นเนื้อค่ะเวลาตรวจใช้เวลานานไหมคะถ้ากรณีที่คุณหมอส่องกล้องดูนะแล้วจะรู้เลยไหมในบางกรณีว่าแบบรู้เลยภายในเวลาเท่าไหร่ยังไงว่าเป็นหรือไม่เป็นยังไงอ๋อการตรวจก็คือเนื่องจากการใช้กล้องตัวนี้ค่ะเราก็จะเห็นแบบเรียลไทม์เลยแล้วว่าลักษณะตัวฝ่ายที่เห็นเนี่ยมันดูเข้าข่ายต้องสงสัยมากไหมนะคะแต่ว่า 100% จริงๆผมว่าเราถ้าเราสงสัยแล้วเราอยากจะคอนเฟิร์มเนี่ยยังไงก็ต้องตัดชิ้นเนื้อแต่ถามว่าถ้าใช้เวลานานแค่ไหนในการตรวจร่างกายด้วยเครื่องมือนี้ค่ะขึ้นกับจำนวนความผิดปกติของฝอยในร่างกายเราอย่างอาจจะเริ่มสัก 10-15 นาทีก็ได้ในกรณีที่เราไม่ได้มีจุดต้องสงสัยมากนะคะแต่อย่างต่างชาติบางคนเดินเข้ามาอย่างเงี้ยเป็น100จุดอันนี้ก็จะใช้เวลา 30-45 นาทีอะไรอย่างงี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวนะคะนี่คือคุณหมอต้องใช้กล้องนี่คือส่องไปทุกส่วนที่สงสัยเลยเหรอคะใช่ก็คือต้องส่องส่วนตัวคือจะส่องทุกจุดที่ต้องสงสัยเลยค่ะคือบางจุดเนี่ยเล็กสุดเท่าที่เคยดีเทคได้ 1-2 มิลแล้วก็ดีเทคให้คนไข้ได้ในกรณีที่เป็นมะเร็งไฝระยะเริ่มต้นมากๆค่ะคือในคนต่างชาติเนี่ยเขามีความเสี่ยงสูงจริงๆดังนั้นเนี่ยถ้าเรามิสหรือว่าพลาดจุดเล็กๆไปแล้วเขาอาจจะได้รับการดีเลย์ในการวินิจฉัยเนี่ยอย่างมากเขาอาจจะรอเป็นปีเลยก็ได้ถ้าเป็นจุดเล็กๆมากๆแล้วเขารู้สึกว่าไม่ได้มีอะไรที่เขาเห็นชัดใน1ปีที่ผ่านไปก็เท่ากับว่าเขาเสียโอกาสที่จะรักษาตัวมะเร็งชนิดนี้ดังนั้นเนี่ยส่วนตัวก็จะดูค่อนข้างละเอียดเลยอะค่ะคุณหมอพี่หญิงถามว่าแผลคีลอยด์มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งผิวหนังได้ไหมคะโอเคค่ะตัวคีลอยด์โดยส่วนมากไม่ได้เปลี่ยนเป็นตัวมะเร็งผิวหนังนะคะยกเว้นมันเป็นคีลอยด์ที่เกิดจากแผลไฟไหม้ที่รุนแรงหรือว่าแผลที่ลึกมากๆแล้วตัวคีลอยด์นั้นเนี่ยข้อสังเกตคือมันจะค่อนข้างโตเร็วผิดปกติหรือว่าลงลึกผิดปกติอันเนี้ยจะต้องเฝ้าระวังแต่ว่าไม่ได้เจอบ่อยค่ะทีนี้เรื่องของพอตรวจแล้วสมมติว่าตรวจแล้วแล้วก็เข้าข่ายเป็นคุณหมอพูดมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ช่วงต้นรายการแล้วว่ามันรักษาให้หายขาดได้ใช่ใช่ไม่ว่าจะเป็นระยะหนักแค่ไหนยังไงเหรอคะที่รักษาให้หายขาดได้รักษาให้หายขาดได้กรณีที่เราตัดออกหมดเนื่องจากมะเร็งผิวหนังเนี่ยถ้าเราวินิจฉัยได้เร็วนะคะแล้วตัดออกมันก็จะยังไม่ได้แบบลามลึกเข้าไปในระบบต่อมน้ำทางเดินน้ำเหลืองหรือหลอดเลือดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนั้นเราตัดแค่ผิวหนังบริเวณนั้นออกก็คือจบยกเว้นว่าเป็นอย่างที่กล่าวไปอย่างเช่นพวกมะเร็งไฝเนี่ยถ้าเริ่มเจอว่าตัดชิ้นเนื้อเสร็จปุ๊บเอ้ยมันเริ่มเป็นสเตจที่ลึกแล้วลงไปลึกแล้วเนี่ยต้องมีการตรวจเพิ่มเติมว่ามีการลามเข้าไปยังระบบต่อมน้ำเหลืองแล้วหรือยังแล้วถ้าลามไปเนี่ยไปที่จุดไหนของร่างกายอาจจะต้องมีการตัดต่อมน้ำเหลืองตรงนั้นไปตรวจเพิ่มอีกค่ะค่ะสมมุติว่าไปตัดแล้วแล้วก็หายแล้วคิดว่าหายแล้วนะคะมันยังเป็นซ้ำอีกได้ไหมคะที่เดิมหรือมันจะเปลี่ยนที่ไปหรือยังไงโอเคมีเกิดได้ทั้งสองอย่างหนึ่งคือเกิดที่เดิมได้ไหมได้นะคะเพราะว่าในบางกรณีเนี่ยตอนที่ตัดออกค่ะอาจจะยังเหลือเซลล์แบบจำนวนน้อยๆที่ยังเล็ดลอดหรือมุดหนีออกไปจากขอบเขตที่เราตัดดังนั้นหลังจากที่ตัดเสร็จเนี่ยยังไงก็ตามเราต้องมีการตรวจติดตามดูในบริเวณที่เราผ่าตัดไปว่ามันมีการกลับขึ้นมาเป็นซ้ำหรือเปล่าแต่ว่าโอกาสก็คือน้อยลงค่ะจริงขึ้นกับชนิดของปอดด้วยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดตรงจุดอื่นได้ไหมแน่นอนก็มีโอกาสเกิดได้อยู่แล้วเนื่องจากว่าผิวหนังเราแต่ละตรงเนี่ยมันมีโอกาสที่เซลล์ที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมหรือว่าแสงแดดได้รับมาเนี่ยไป
เป็นได้หมดทุกแอเรียค่ะคุณหมอทีนี้วิธีการรักษามันมีวิธีสเต็ปการรักษายังไงคะคือคงไม่ได้มีแค่ตัดอย่างเดียวใช่ไหมคะไม่ได้หมายความว่าทุกเคสจะต้องตัดออกเนี้ยถ้าในกรณีแต่ดีสุดยังคงเป็นการตัดออกนะคะถ้าทำได้แต่ว่าถ้าทำไม่ได้เนาะเช่นคนไข้บางคนสูงอายุแล้วเนาะผ่าตัดไม่ค่อยสะดวกเราก็ถึงจะขยับมาใช้วิธีอื่นนะเช่นจี้ทำลายด้วยไฟฟ้าจี้ทำลายด้วยไอเย็นหรือว่าการตัดแต่ว่าตัดแค่เป็นเอาเท่าที่จำเป็นออกเราไม่ตัดกว้างเหมือนคนอายุน้อยๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นวิธีรองลงมาหรือบางครั้งถ้าเป็นมะเร็งชนิดที่เล็กๆบางๆอยู่เนี่ยอาจจะใช้ยาทานะคะเพื่อกระตุ้นให้ภูมิคุ้มกันเราเองเนี่ยแหละมาจัดการกับเซลล์มะเร็งซึ่งก็จะมีข้อกำหนดอยู่ค่ะว่ากรณีไหนเนี่ยเราใช้วิธีรองได้บ้างค่ะก็คือแต่ละเคสมาปรึกษาคุณหมอดีกว่าคุณหมอจะได้ดูให้ว่าควรจะใช้วิธีการรักษาแบบไหนทีนี้การป้องกันล่ะคะป้องกันไม่ให้เป็นโรคมะเร็งผิวหนังคุณหมอจะแนะนำยังไงดีค่ะหลักๆที่สำคัญเลยก็คือการป้องกันแสงแดดนะคะโดยการที่ในปัจจุบันเนี่ยโอ้โหโดยเฉพาะภูเก็ตแดดแรงมากๆอยู่แล้วนะคะในการเราใช้ชุดประจำวันเราอาจจะต้องมีการทากันแดดนะคะซึ่งจะแนะนำว่า SPF เนี่ยอย่างน้อยต้อง30แล้วล่ะเนาะแล้วก็ PA 3บวกขึ้นไปนะคะเราจะเห็นว่า PA มันจะมีเครื่องหมายบวกบวกบวกเนาะบางคนก็บวก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 ไปเลยนี่หมอก็จะแนะนำว่าขอแยกเป็น3บวกนะคะและถ้าเป็นคนที่ทำกิจกรรมทางกลางแจ้งเหงื่อออกบ่อยหรือว่าเล่นน้ำพวกนี้จะแนะนำให้ใช้ฉบับกันน้ำหรือเขาจะเขียนว่า waterproof ด้วยค่ะปลอดสเปกตรัมพวกนี้คือสิ่งที่ต้องมองหาในครีมกันแดดทั้งหมดแนะนำให้ทาเป็นกิจวัตรประจำวันเลยค่ะแล้วก็ทาให้เป็นนิสัยเนาะสำหรับว่าทาบ่อยแค่ไหนกันแดดที่ข้ออ่ะมันจะอยู่แอคทีฟอยู่บนผิวได้ประมาณสัก2ชั่วโมงดังนั้นถ้าเรายังต้องออกแดดต่อเนื่องก็จะแนะนำให้ทาซ้ำสิ่งสำคัญอย่างนึงคือปริมาณค่ะถ้าเราทาน้อยเกินไปอ่ะค่ะมันก็จะไม่ได้ประสิทธิภาพเลยจะแบบลดฮวบมากๆโดยส่วนมากเนี่ยเราจะให้กะเป็นช้อนชาก็ได้ง่ายๆเช่นถ้าหน้าและคอก็1ช้อนชาเงี้ยค่ะเป็นปริมาณครีมที่ใช้นิดนึงอะค่ะปริมาณครีมดูนะเป็นช้อนเลยเหรอใช่จะเห็นได้ว่ากว่าจะได้ SPF ตามที่เขาระบุเนี่ยมันเยอะค่ะดังนั้นถ้าเราทาไม่ถึงครึ่งของที่ต้องใช้จริงๆเนี่ยสมมติจาก30เนี่ยมันไม่ได้ลดเหลือ15นะคะมันอาจจะลดเหลือแบบ50อะไรอย่างนี้ไปเลยแบบไม่ได้แปรผันตรงๆแบบนั้นนะคะหน้าคอนี่คือสัก1ช้อนชานะคะแล้วก็ถ้าพูดถึงทั้งตัวเลยเนี่ยใช้ประมาณ1ออนหรือว่า1แก้วช็อตก็เยอะพอสมควรอาจจะใช้แบ่งชา2รอบค่ะไม่งั้นคงจะเหนอะวอกมากโอ้โหนี่หลอดเล็กๆหลอดนี้ใช้ได้แค่ไม่กี่ครั้งเองนะเนี่ยใช่ปัญหาหนึ่งคือของเวลาเราทากันแดดถ้าเราทาน้อยเกินเนี่ยมันจะไม่ได้ประสิทธิภาพจริงๆก็คือทั้งเรื่องของป้องกันมะเร็งแล้วก็สาวๆเราก็คือเรื่องฝ้าเรื่องกระด่างดำด้วยบางคนบอกคุณหมอทำไมทากันแดดแล้วก็ยังขึ้นอยู่คะอย่างเงี้ยเราก็ต้องลองถามคนไข้ว่าทาหนาพอไหมแต่ว่านอกจากกันแดดจริงๆคือเราก็ควรจะป้องกันด้วยร่มหรือว่าหมวกอะไรพวกนี้ค่ะก็จะช่วยกรองแดดที่ผ่านมาโดนหน้าเราได้ด้วยค่ะค่ะคุณหมอถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะไปปรึกษาคุณหมออย่างนี้ต้องไปที่ศูนย์ไหนยังไงคะค่ะก็มาที่ศูนย์ผิวหนังโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตได้นะคะชั้น2ค่ะเปิดให้บริการ8โมงถึง5โมงเย็นทุกวันค่ะสุดท้ายคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณฟังคุณผู้ชมไหมคะเกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งผิวหนังค่ะก็จริงๆสิ่งที่จะฝากเนี่ยเนื่องจากมะเร็งผิวหนังเป็นมะเร็งที่ถ้าเราสามารถตรวจเจอได้เร็วก็จะมีพยากรณ์โรคที่ดีมากนะคะดังนั้นถ้าหากคนไข้เริ่มมีแผลเรื้อรังตุ่มไฝใหม่ๆหรือว่าผื่นผิวที่คิดว่าเป็นผิวหนังอักเสบแต่เอ๊ะทำไมมันไม่หายสักทีเนี่ยจริงๆคือสักเดือนนึงเราควรจะต้องมาพบแพทย์ดูแล้วนะคะเพื่อให้ช่วยตรวจวินิจฉัยดูว่าโอเคมันเป็นผิวหนังอักเสบหรือว่าจริงๆเราเป็นมะเร็งผิวหนังค่ะ
ค่ะตอนนี้แอดมินของโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy นะคะจากเพจเขาขึ้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วว่าถ้าจะต่อศูนย์ผิวหนังและความงามโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8โมงถึงบ่าย3นะคะแล้วก็มีรายละเอียดช่องทางติดต่อทั้งไลน์ทั้งเบอร์โทรทุกอย่างครบถ้วนวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะคุณหมอวริษฐาดารารัตนโรจน์นะคะอายุรแพทย์เฉพาะทางรูปผิวหนังโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะวันนี้หมดเวลาของดร.ออนแอร์แล้วค่ะนิยาแล้วก็คุณหมอลาคุณฟังและคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณในการติดตามและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ